วันนี้รายการของเรานะครับก็ยังมีข่าวสาระสุขภาพมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยเลยในช่วงนี้รามาอัปเดตนั่นเองนะครับวันนี้ข่าวแรกของเรานะฮะอย่างที่อาจารย์พิษบอกเลยมีเวลาอ่านข่าวบันเทิงกับเขาด้วยอาจารย์ฮะเมทัลสุขขาวนะครับโชว์หวานเฝ้าไข้คุณโดมปกรณ์ลำแบบไม่ยอมห่างเลยหลังจากที่พี่โดมของเราเนี่ยไปยกเวทจนปวดไหล่นะครับหลังจากที่คุณโดมปกรณ์ลำครับก็ได้ออกกำลังกายยกเวทเนี่ยนะครับแต่แล้วก็รู้สึกปวดคอขึ้นมาอย่างกระทันหันครับโดมก็เลยรีบไปหาหมอนะครับเมื่อคุณหมอตรวจดูก็พบว่ามีอาการกล้ามเนื้อคออักเสบเฉียบพลันครับก็เลยฉีดยามีการเอ็กซเรย์นะฮะเลเซอร์แล้วก็ประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยครับโดยที่มีสาวเมทัลรู้ข่าวเนี่ยนะฮะก็รีบมาที่โรงพยาบาลเลยเพื่อตามเฝ้าไข้แฟนหนุ่มโดมไม่ห่างหลังจากนั้นหนุ่มโดมก็ได้ทำกายภาพบำบัดแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปทำงานต่อครับโดยสาวเมทัลเองเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆคอยช่วยดูแลหนุ่มโดมเป็นอย่างดีแหมน่ารักสวีทเวอร์จริงๆเลยนะคู่นี้อาจารย์จะเห็นได้ว่าแหมน่ารักสวีทเวอร์จริงๆเลยนะคู่นี้ดูออกแนวประชดประชันนะป่ะคะหรือแนวอิจฉาเปล่าครับอาจารย์ไม่เลยผมก็ทำหน้าที่ของผมเขาเขียนมาแหมน่ารักสวีทเวอร์เลยจริงๆเลยนะคู่นี้นี่คุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะบอกเขาเขียนมาอีกผมอ่านอย่างนี้แต่ผมอาจจะไม่ต้องใส่เนื้อของผมหรือว่าอารมณ์ของผมลงไปด้วยก็ผมเป็นคนโสดเดี๋ยวโกรธโกรธอะไรโกรธไม่ได้โกรธพี่โดมนะเอ้ามาพูดถึงเรื่องราวของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายกันดีกว่าครับอาจารย์ฮะการออกกำลังกายด้วยการยกเวทหรือว่ายกน้ำหนักเนี่ยฮะอาจารย์ครับจริงๆแล้วอาการที่เป็นการแสดงเตือนว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยกน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายโดยการยกเวทเนี่ยหนักเกินไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอาจารย์ใช่แล้วค่ะโดยมากเนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องฝืนมากนะคะซึ่งการฝืนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นเนี่ยมาช่วยด้วยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ออกมัดนั้นอย่างเต็มที่แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเจ็บค่ะเจ็บเลยนะใช่อาการเจ็บเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกกับเราเลยว่าเราอาจจะยกน้ำหนักยกเยอะเกินไปยกผิดท่านะคะมันเป็นสัญญาณให้เราบอกว่าต้องหยุดหยุดก่อนเลยแล้วก็ต้องดูเลยว่ามีอันตรายมีการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนหรือเปล่านะคะโอ้แล้วอย่างนี้อาจารย์อาการกล้ามเนื้อคออักเสบเฉียบพลันพี่โดมเองเนี่ยนะฮะหลังจากที่ไปยกเวทมาแล้วก็เกิดอาการนี้ขึ้นเฉียบพลันเลยกล้ามเนื้อคออักเสบนี่มันตรงบริเวณไหนแล้วมันสาเหตุนี่มาจากอะไรฮะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อคอเนี่ยก็คืออยู่บริเวณคอของเรานะคะถ้าน้องเต๋อสังเกตดูเนี่ยค่ะจริงๆแล้วคอเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าประกอบด้วยกระดูกคอนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย7 ชิ้นนะคะแล้วก็ยึดติดกันนะคะระหว่างศีรษะกับส่วนหน้าอกของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คอเนี่ยมีลักษณะบอบบางมากนะคะถ้าเราเทียบขนาดของคอกับลำตัวของเราหรือศีรษะของเราเนี่ยนะคะมันคอเนี่ยก็เลยจะต้องรับน้ำหนักที่เยอะมากอยู่แล้วก็จะเกิดการบาดเจ็บนะคะได้ง่ายนะคะบวกกับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้คอเนี่ยมีกระดูกคออยู่หลายเส้นซึ่งเป็นที่รวมของเส้นประสาทต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเกิดอันตรายเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติตามมาได้นะคะทีนี้การปวดคอในกรณีของคุณโดมปกรณ์ลำเนี่ยค่ะก็เกิดอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะอันที่หนึ่งก็คืออิริยาบถนะคะหรือท่าที่อาจจะใช่อาจจะผิดไปนะคะอาจจะพอดีมันไม่ลงจังหวะนะคะก็เลยกัดทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออีกทีนึงเนี่ยก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อคอที่ทำงานมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเรายกเวทในบริเวณส่วนไหล่หรือส่วนต้นแขนเนี่ยค่ะบางทีเรานึกว่าเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อคอแต่จริงๆแล้วเราเกรงด้วยก็คืออาจจะทำให้มีการบาดเจ็บนะคะทำงานเยอะเกินไปก็เกิดทำให้อาการปวดเป็นมากขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ค่ะสาเหตุอื่นๆนะคะที่เราอาจจะพบได้และเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดคอบ่อยๆนะคะในคนทั่วๆไปเนี่ยนอกจากเรื่องของอิริยาบถหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะการใช้กล้ามเนื้อคอทำงานมากเกินไปนะคะจนเกิดการฉีกขาดนะคะของเอ็นและกล้ามเนื้อได้นะคะก็จะมีเรื่องของความเครียดบางคนเครียดเยอะๆนี่ปวดไปหมดคอเคอไหล่เวนกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงไหล่ขึ้นไปไล่จนถึงท้ายทอยเนี่ยนะจ๊ะใช่นะคะเครียดเกินไปก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอซึ่งอันนี้เนี่ยมักจะมีประวัติการได้รับอุบัติเหตุที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเช่นตกจากที่สูงถูกทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็มักจะมีอาการบาดเจ็บของร่างกายส่วนอื่นร่วมด้วยนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างค่ะเช่นข้ออักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยมักจะทำให้กระดูกต้นคออักเสบ
เราก็อาจจะมาด้วยเรื่องของอาการปวดคอได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะนี้เจอบ่อยในสวชาวสวเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคอเนี่ยเล็กกว่าศีรษะเราต้องเยอะครับอาจารย์นะคะเราอาจจะใช้มันไม่ถูกท่าด้วยก็คอรับน้ำหนักมานานใช้งานไม่ถูกท่าเกิดข้อเสื่อมข้อต่อของกระดูกคอเนี่ยค่ะซึ่งมีทั้งหมด7ชิ้นเนี่ยเสื่อมก็เลยทำให้มันไปกดทับปลายประสาทต่างๆเข้ามานะคะอาจจะทำให้เกิดอาการปวดร่วมกับอาการชานะคะหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยครับนี่ก็มีหลากหลายสาเหตุทีเดียวกล้ามเนื้อคออักเสบนะฮะในหลายๆลักษณะบอกว่าโหนี่คอนี่สำคัญกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากเหมือนกันนะอาจารย์ครับใช่แล้วยังไงก็มีแบบนี้อาจารย์เวลาที่เมื่อมีอาการอักเสบขึ้นมาหรือว่ามีอาการเจ็บขึ้นมาเนี่ยฮะอาจารย์พอจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมฮะอาจารย์ครับเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นเลยก็คือถ้าปวดปุ๊บหยุดกิจกรรมนั้นก่อนเลยที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็พยายามอย่าเคลื่อนไหวบริเวณที่เจ็บสังเกตดูว่าท่าไหนที่เราทำใช่อย่าฝืนขยับนะคะแล้วก็พยายามพักก่อนนะคะเราอาจจะมีการประคบเย็นเข้าช่วยในช่วงแรกๆของอาการปวดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป 24-48 ชั่วโมงก็สามารถเปลี่ยนมาประคบอุ่นได้นะคะเราอาจจะรับประทานยาแก้ปวดนะคะซึ่งอาจารย์มักจะแนะนำว่าง่ายๆที่สุดเลยก็คือพาราเซตามอลเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ลองทานดูก่อนว่าช่วยไหมนะคะถ้ายังไม่หายปวดอีกค่ะอันนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหมอเองเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการบรรเทาอาการปวดจากกล้ามเนื้อคอเนี่ยนะคะน้องเต๋อหลากหลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ในกรณีของคุณโดมปกรณ์ลำเนี่ยก็มีเรื่องของฉีดยาเอ็กซเรย์เลเซอร์ประคบร้อนนะคะคุณหมอเองเนี่ยก็ยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกเช่นการทำอัลตราซาวด์นะคะการนวดแต่ว่าเราไม่แนะนำให้จับเส้นเองที่บ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาการปวดคอเฉียบพลันนี่ไม่ควรอันนี้อันตรายเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงไปนิดหนึ่งนะอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์เรื่องอย่างนี้ถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆที่เคยมีอาการอักเสบขึ้นมาคุณหมอบ้างก็บอกว่าเอาก็หยุดพักไปเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยก็จะสามารถหายไปได้เองเนี่ยนะอาจารย์แต่ว่าบริเวณกล้ามเนื้อคออันนี้เราทิ้งเอาไว้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ปล่อยให้มันหายเองหรือว่ารักษาเองคือโดยปกติแล้วถ้าอายุยังน้อยอยู่นะคะโดยมากเนี่ยมันจะมีการซ่อมแซมตัวเองละเพียงแต่ซ่อมแซมเนี่ยแล้วจะได้ดีเหมือนเดิมไหมนะคะหรือว่าจะยังคงเหลือการปวดเรื้อรังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขึ้นกับสาเหตุแล้วก็ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อคอนะคะแต่โดยมากเนี่ยคุณหมอก็จะต้องมีวิธีช่วยด้วยนะคะเช่นสมมติว่าเราหายปวดละคุณหมอก็จะเริ่มให้ฝึกการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอนะคะเช่นเรื่องของการยืดหยุ่นเอียงคอไปในทิศทางต่างๆช้าๆนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะโดยการใช้ดันต้านกับแรงต้านของมือนะคะในมุมต่างๆกันก็เพื่อใช้กล้ามเนื้อคอของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วลดอาการที่จะเกิดอาการเป็นซ้ำหรือบาดเจ็บซ้ำได้ในอนาคตด้วยนะฮะอาจารย์ครับเรื่องอย่างนี้อาจารย์ฮะถ้าพูดถึงในอนาคตแล้วเนี่ยเวลาคนที่มีอาการลักษณะแบบนี้จะสามารถกลับมาเป็นได้อีกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วควรจะคุณพี่โดมเนี่ยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติหรือไม่อย่างไรคำถามนี้ดูฟุ้งฟิ้งมากเลยอาจารย์ดูเหมือนเป็นห่วงเป็นห่วงมากใช่ไหมคะแอบอิจฉาเขาอีกแล้วใช่น้ำเสียงเนี่ยอิจฉาตลอดเลยขอโทษครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถค่ะถ้าปกติแล้วกล้ามเนื้อบาดเจ็บไม่รุนแรงมากนะคะก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกตินะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็ต้องบอกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วทำให้เกิดการเจ็บมากขึ้นก็ไม่ควรจะทำนะคะหรือว่าสมมุติว่ามันเกิดจากการบาดเจ็บจากการเล่นเวทเนี่ยการที่จะกลับไปยกเวทท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องมีคนคอยช่วยสักนิดนึงในระยะแรกก่อนเพื่อให้เราทำท่านั้นๆได้ถูกต้องแล้วลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเพราะเวลาที่มันบาดเจ็บซ้ำๆเนี่ยมันก็จะหายได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเอาละฮะฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับข่าวนี้ครับก็ขอให้คุณโดมของเราหายนานหายเร็วๆนะฮะหายนานๆไม่จะบอกหายไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มันมีความเจือปนของความอิจฉาที่โดมปกรณ์ลำลึกๆนะฮะอาจารย์ฮะอ้าวแต่ว่าขอให้คุณโดมปกรณ์ลำหายไวๆนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่สองดีกว่าคุณผู้ชมครับเรื่องราวสุดซึ้งครับที่พ่อในประเทศจีนนะฮะอาจารย์แต่งเป็นคุณผู้หญิงฮะแล้วก็ขายผ้าอนามัยหาเงินมารักษาลูกสาวนะครับ2ขวบที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียนั่นเองครับเรื่องนี้ได้รับรายงานจากเว็บไซต์เซี่ยงไฮ้ลิสต์ครับเซี่ยงไฮ้อีสต์นะฮะพ่อชาวจีนครับรายนี้ก็มีชื่อว่านายหวังไห่หลินนะฮะวัย32ปีจากมณฑลเสฉวนครับอาชีพเนี่ยก็เป็นพ่อครัวโรงแรมครับหาเงินได้เพียงเดือนละ 1,000 หยวนก็ราวๆ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับนั่นก็ดูจะไม่เพียงพอต่อการช่วยชีวิตลูกสาวตัวน้อยของเขาได้นะครับ
พิ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับนับตั้งแต่ทราบอาการของลูกสาวเองเนี่ยหนูน้อยก็ได้เข้ารับการทำเคมีบำบัดไปแล้ว6ครั้งครับและเงินเก็บทั้งหมดของเขาราว 20,000 หยวนหรือประมาณ 100,000 บาทเนี่ยนะครับก็หมดไปกับค่ารักษาจนขณะนี้เนี่ยเหลือเงินติดตัวเพียงแค่ไม่กี่ร้อยหยวนเท่านั้นเองครับในขณะที่ภรรยาของเขาก็ต้องทำงานอย่างหนักนะครับที่ปั๊มน้ำมันเพื่อหาเงินเช่นกันตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องออกมาขายผ้าอนามัยแพ็คละ20หยวนนะฮะหรือประมาณ100บาทที่ข้างถนนในเมืองเฉิงตูครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่ารักษาลูกนะครับอย่างไรก็ตามครับเขาเป็นผู้ชายก็บอกว่าขายของเนี่ยขายของยากกว่าผู้หญิงครับดังนั้นเนี่ยนายหวังก็เลยยอมสวมวิกสีแดงแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนผู้หญิงครับเพื่อขายสินค้าให้ได้มากขึ้นนั่นเองหวังว่าจะมีคนใจดีเมตตาอุดหนุนเขาเพื่อหาเงินให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะช่วยได้นะอาจารย์แน่นอนครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาเล็กๆเหมือนกันอาจารย์ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นของใช้สำหรับผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายมาขายนี่ก็มันก็ยังไงเนาะใช่ไหมคะบางทียังต้องบอกว่าอย่างคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเขินนะคะอย่างเช่นเราซื้อผ้าอนามัยไปจ่ายสตางค์กับแคชเชียร์ที่เป็นผู้ชายเราก็อาจจะแอบเขินนิดหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายทำการตลาดที่ดีทีเดียวคือเข้าใจความรู้สึกของผู้ซื้อด้วยนะคะลดความเขินขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องนับถือนะผู้ชายแมนๆนี่ยอมแต่งหญิงนะเพื่อลูกนะใช่แล้วก็การแต่งหญิงของเขาแล้วมาอยู่กับน้องที่เป็นผู้หญิงนี่มันทำให้ดูอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยล่ะทำให้สาวๆก็อยากจะช่วยซื้อโอ้โหใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับที่ลูกสาวของนายหวังไห่หลินเนี่ยนะครับอาจารย์ได้คุณหมอวินิจฉัยไปตั้งแต่ช่วงมีนาคมจริงๆแล้วมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเองเนี่ยเกิดขึ้นในเด็กได้อย่างไรฮะโอ้จริงๆแล้วมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่เจอได้บ่อยนะคะทั้งในเด็กแล้วก็ทางในผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงผู้สูงอายุด้วยใช่ใช่แล้วก็เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงนะคะในแต่ละปีเนี่ยค่ะทั่วโลกนะคะน้องเต๋อเจอผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยถึง 256,000 รายซึ่งเสียชีวิตเนี่ยให้น้องเต๋อทายว่าเสียชีวิตกี่รายค่ะ 209,000 รายทั่วทั้งโลกนะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยใช่ก็คือรอดจริงๆเนี่ยน้อยมากนะคะในประเทศไทยค่ะโรคนี้เป็น1ใน10ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยทั้งในเพศหญิงแล้วก็เพศชายครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะจริงๆแล้วก็เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะแต่เวลาที่คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็คือเป็นความผิดปกตินะคะของเนื้อเยื่อไขกระดูกไขกระดูกเนี่ยก็คือเป็นเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะคะรวมไปถึงเกล็ดเลือดนะคะเมื่อเราเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดในปริมาณที่ผิดปกตินะคะซึ่งอาจจะสร้างมากเกินไปนะคะน้อยเกินไปหรือสร้างออกมาไม่มีคุณภาพก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะไปเบียดการสร้างของเซลล์อื่นด้วยเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือเซลล์เกล็ดเลือดนะคะทีนี้สาเหตุจริงๆเนี่ยมาจากอะไรก็ต้องบอกว่าการรักษาในปัจจุบันนะคะเรายังไม่ทราบแต่เราพบว่ามีหลายกลุ่มค่ะที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีพันธุกรรมผิดปกติหลายชนิดร่วมกันนะคะก็คือมีเซลล์ที่ผิดปกติอยู่เยอะละหรือว่าผู้ที่เคยได้รับรังสีต่างๆค่ะถ้าน้องเต๋อยังจำได้เนี่ยก็ในเรื่องของระเบิดปรมาณูที่ลงในสายสงครามโรคครั้งที่2ค่ะก็มีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยเยอะมากทีเดียวในญี่ปุ่นในช่วงเจเนเรชันนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าการติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะคะอาจจะมีผลได้เช่นไวรัสที่เรียกว่า HTLV-1 มันเป็นหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกันค่ะเราบอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเป็นจากอะไรแน่ชัดครับอาจารย์แล้วอย่างนี้อาการของเด็กเองที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยฮะอาจารย์อาการนี้แสดงเหมือนกับผู้ใหญ่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วจะแสดงใกล้เคียงกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเม็ดเลือดที่อยู่ในไขกระดูกเนี่ยอะไรที่โดนกระทบบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยโดนกระทบไปนะคะก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายเพราะเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีหน้าที่จับกินเชื้อโรคสร้างภูมิคุ้มกันนะคะผู้ป่วยก็มักจะมาด้วยไข้นะคะไข้สูงเป็นหายๆนะคะถ้ามันไปกระทบเม็ดเลือดขาวด้วยกระทบเม็ดเลือดแดงด้วยนะคะเม็ดเลือดแดงลดลงคนก็จะมาด้วยภาวะซีดเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยหลายรายในถ้าซีดมากๆถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอาจจะมาด้วยหัวใจล้มเหลวภาวะบวมน้ำได้หัวใจวายได้ถ้าเผื่อว่าไปโดนเกล็ดเลือด
นะคะเกล็ดเลือดเนี่ยก็มีหน้าที่ในการทำให้เลือดของเราเนี่ยแข็งตัวนะคะหยุดไหลเมื่อมีบาดแผลถ้าเผื่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี้เนี่ยมันไปสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะมากจนไปเบียดการสร้างเกล็ดเลือดเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมาด้วยเลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากค่ะผู้ป่วยจะมาด้วยเลือดออกตามไรฟันครับโดยที่เหงือกเนี่ยไม่ได้อักเสบไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนไม่ได้มีการอักเสบชาก็ออกมาเองใช่แล้วก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาเองมีอาการจ้ำเลือดตามตัวมีจุดเล็กๆนะคะออกมาเป็นผื่นจ้ำเลือดตามตัวก็ได้ครับอาจารย์อ้าวแล้วอย่างนี้พูดถึงวิธีการรักษาบ้างดีกว่าฮะอาจารย์จริงๆรายการของเรานี่ก็เคยพูดถึงการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยก็รักษาหายด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์จริงๆการรักษาเดี๋ยวนี้มีกี่วิธีฮะอาจารย์โอ้การรักษาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีมากมายหลายวิธีเลยนะคะแต่วิธีที่ยังเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเราใช้กันโดยทั่วไปนั่นคือการให้ยาเคมีบำบัดนะคะกับในผู้ป่วยบางรายค่ะถ้าเผื่อมีความรุนแรงของโรคอยู่ในบางที่นะคะเช่นสมองเช่นม้ามนะคะก็อาจจะใช้การฉายรังสีร่วมด้วยแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เคมีบำบัดมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยนะคะแปลกมากน้องเต๋อก็คือเนื่องจากเม็ดเลือดเนี่ยมันมีอยู่ทั่วตัวของร่างกายเราเพราะฉะนั้นการรักษาโดยการตัดเอาก้อนออกเหมือนมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้เนี่ยไม่จะไม่ได้ทำไม่ได้เพราะมันเป็นเม็ดเลือดเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลยต้องให้เป็นยาเคมีบำบัดนะคะการรักษาล่าสุดนะคะในสมัยใหม่ที่เรามีมากขึ้นเราพูดถึงมากขึ้นก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะนะคะการปลูกถ่ายไขกระดูกก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในกลุ่มที่มีโรครุนแรงนะคะโรคที่ดื้อต่อยาเคมีบำบัดหรือว่าโรคเนี่ยหายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่อันนี้เนี่ยเราก็จะพิจารณาผู้ป่วยเหมาะกับการปลูกถ่ายไขกระดูกไหมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมียาอื่นๆนอกจากยาเคมีบำบัดเราเรียกว่ายารักษาตรงเป้าก็คือมุ่งไปที่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเลยแต่ยาเหล่านี้เองเนี่ยราคาแพงมากนะคะรวมไปถึงการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยยาก็จะแพงมากเช่นเดียวกันโอ้นะอาจารย์ปลูกถ่ายไขกระดูกนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันนะอาจารย์อย่างนี้แสดงว่าถ้าพูดถึงการรักษาจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการที่จะรักษาให้หายได้ใช่อันนี้หายขาดเลยไหมอาจารย์อันนี้เนี่ยแล้วแต่โรคแล้วแต่โรคนะคะชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดหายขาดได้นะฮะก็ต้องดูอีกทีนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ลูกของคุณหวังไห่หลินพบเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอาจารย์ใช่ค่ะเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มีมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องราวของการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยเขาน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะคะตามสิทธิพื้นฐานของเขาอยู่แล้วแต่ในบางกรณีเนี่ยค่ะเช่นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระบบของการรักษาที่เป็นมาตรฐานที่เราใช้กับผู้ป่วยโดยทั่วๆไปนะคะผู้ป่วยไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะคะก็จะมีเรื่องขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆค่ะน้องเต๋อที่ช่วยนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้บ้างยกตัวอย่างเช่นในมูลนิธิรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีกองทุนสำหรับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือผู้ป่วยที่ยากไร้ขาดทุนทรัพย์ก็ช่วยกันได้เช่นเดียวกันสุดท้ายฮะอาจารย์อย่างนี้ถามอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าโดยปกติแล้วพูดถึงมะเร็งนี่เราก็มักจะบอกว่าป้องกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ก็ป้องกันไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเองนะคะยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองโรคทำให้เราเจอได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการไม่เหมือนมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเนี่ยหลายครั้งไม่มีอาการแต่เราคัดกรองไปแล้วเราเจอก็คือการเอ็กซเรย์เต้านมเราเจอแต่ในปัจจุบันเนี่ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่มีวิธีเหล่านั้นเราเจอเนี่ยก็คือจะเป็นโรคแล้วและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็คือไม่มีวิธีการป้องกันโรคเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือพบแพทย์แต่ระยะแรกๆถ้าเรามีอาการผิดปกตินะคะอย่างเช่นอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปเช่นภาวะซีดผิดปกตินะคะเป็นไข้เป็นหายเลือดออกผิดปกตินะคะของพวกนี้เนี่ยถ้าเรารีบสังเกตน้องๆหนูๆในบ้านหรือสังเกตตัวเองเนี่ยเมื่อเราเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยก็จะได้รีบไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆได้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นายหวังไห่หลินนะรวมไปถึงลูกของเขาด้วยนะครับอาจารย์ให้สามารถรักษาหายได้แล้วก็หายขาดด้วยจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของผู้สูงวัยบ้างอาจารย์เรื่องนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมหลายท่านเลยอาจารย์เป็นเรื่องราวของคุณทวดนะครับจากอเมริกานั่นเองครับวัย114ปีฮะอาจารย์ไม่ยอมตกเทรนด์ครับเล่นเฟซบุ๊กสมัครเฟซ
Facebook กับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวกันอาจารย์ว่าคุณทวดในวัย114ปีเนี่ยจะเล่น Facebook ได้อย่างไรนะครับเว็บไซต์ USA Today ครับเปิดเผยเรื่องราวของคุณทวดชาวอเมริกันนะฮะแอนนาสโตเลอร์มีอายุมากที่สุดในโลกครับอยู่ในรัฐมินนิโซตาก็กำลังฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะวัย114ปีของตัวเองก็จำเป็นต้องติดตามว่าตัวเองเนี่ยอายุยังไม่ถึง100นะครับเพื่อให้สมัครใช้ Facebook ได้นะครับแล้วก็ไปลองเข้าไปในสังคมโซเชียลหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อคุยกับคนอื่นบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่เธอจะต้องเจอก็คืออุปสรรคเรื่องของอายุครับที่ Facebook เนี่ยจำกัดไว้ให้กับคนที่อายุ13ปีถึง99ปีเท่านั้นนะครับงานนี้คุณทวดแอนนาก็เลยจำเป็นต้องติดตามอายุของตัวเองให้เด็กลงมาหน่อยครับนั่นก็คือ99ปีนะครับจนได้เป็นเจ้าของบัญชี Facebook สมใจครับสำหรับคุณทวดแอนนาเนี่ยก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีมาสักพักแล้วแม้จะทำความเข้าใจได้ยากซะหน่อยนะครับสำหรับคนสมัยก่อนอย่างคุณทวดเนี่ยนะฮะโดยนับตั้งแต่ลูกชายวัย85ปีครับของเธอซื้อสมาร์ทโฟนมาลองใช้เนี่ยเขาก็สอนให้เธอได้ใช้อินเทอร์เน็ตครับแล้วตอนนี้เธอก็มี iPad ด้วยเอาไว้ FaceTime นะครับคุยกับเพื่อนฝูงต่างวัยของเธอทั้งนี้ครับหลังจากที่คุณทวดแอนนาสมัครใช้ Facebook เสร็จเรียบร้อยสิ่งแรกที่เธอทำครับเธอก็เลยเขียนจดหมายหามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยนะครับให้ขยายช่วงเวลาอายุของผู้ใช้ Facebook เพื่อเอื้อต่อคนชราอย่างเธอหน่อยนี่ชอบข่าวนี้มากค่ะเพราะว่าอาจารย์นี่ชอบมากเพราะว่าเวลาที่เราสมัครเข้าไปอะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่เลขเนี่ยจะเป็นเลข2ตัวหมดโอ้อาจารย์เชื่อว่าคุณมาซักเขาเบิกเนี่ยคงไม่ได้คิดอะค่ะว่าจะมีคนเลขหลัก3ตัวมาสมัครก็เลยไปตัดที่99ไม่รู้ว่าตอนที่อัปเดตเว็บไซต์หรือว่าตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับ Facebook เองการเปลี่ยนจากเลข99ปีเป็นเลข3หลักนี่มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะอาจารย์แล้วก็จริงๆแล้วนี่คุณทั่วอุตสาหยวนหยวนให้ตั้ง15ปีครับจาก114นี้อุตส่าห์ลดอายุให้ถึงเหลือ99ใช่ลดเยอะนะอ้าวคราวนี้กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้บ้างครับอาจารย์เรื่องของเทคโนโลยีกับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบันแน่นอนอยู่แล้วก่อนอื่นอาจารย์ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนี้ถามนิดนึงอาจารย์คุณทวดที่อายุ114ปีเนี่ยอาจารย์ยังสามารถใช้แท็บเล็ตได้ยังสามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเนี่ยนะอาจารย์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้โดยปกติเลยเหรออาจารย์ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมองมนุษย์เนี่ยวิเศษมากนะคะในแต่ละช่วงอายุเนี่ยเรายังเกิดการเรียนรู้ฝึกทักษะใหม่ๆให้กับสมองเนี่ยได้เสมอนะคะในกรณีที่เราไม่ได้ป่วยเป็นโรคเช่นโรคสมองเสื่อมนะคะโดยปกติแล้วไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะหัดสมองของเราได้นะคะเพียงแต่ว่าโดยอายุที่มากขึ้นอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงอาจจะทำให้เรางงสักนิดนึงแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็คือเราก็จะเรียนรู้ได้เหมือนกับรุ่นเด็กๆเหมือนกันแต่เราจะใช้เวลานานขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องพยายามเยอะขึ้นสักนิดนึงนะฮะกว่าตอนเด็กๆก็เหมือนที่บอกว่าถ้าจะเรียนภาษาหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่ให้เรียนตอนที่ยังเด็กๆอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนโตนี่อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่อาจารย์หัดใช้สมาร์ทโฟนใหม่ๆนะคะก็คือคุณหลานนี่ไปก่อนแล้วนะคะคุณหลานตอนนั้นนี่คือเล่นเป็นตั้งแต่อยู่เล็กๆเลยอะค่ะตั้งแต่แบบสมาร์ทโฟนออกใหม่ๆก็คือจิ้มเล่นได้แล้วรู้เลยใช่ค่ะก็อาจารย์เองก็ยังงงๆอยู่ไปดูหลานเล่นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ตามเขาไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถทำได้แล้วอาจารย์เองก็เชื่อว่าคุณทั่วรายนี้เนี่ยสูงสมองต้องดีมากนะนั่นสิอาจารย์ไม่มีหลงเลยอะเรียนแล้วยังจำได้ด้วยว่าต้องกด iPad อะไรยังไงคือถ้าเทียบกับเด็กๆรุ่นน้องเต๋อถ้าอีกหน่อยเนี่ยเวลาผ่านอีก80 90ปีเนี่ย100กว่าขวบอย่างเงี้ยเราก็จะชินกับการมี iPad อยู่แล้วแต่รุ่นคุณทวดนี่คือร้อยกว่าปีที่แล้วนี่คือไม่มีทีวีด้วยนะนั่นสิอาจารย์ใช่ไหมใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งหมดเลย114ปีที่แล้วเห็นภาพถ่ายยังน่าจะตกใจกันอยู่นะอาจารย์ใช่นะฮะก็อีกเรื่องนึงอาจารย์มองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอันนี้ถามถึงเรื่องของอายุยืนอาจารย์คนที่อายุยืนเนี่ยโดยปกติแล้วเห็นบอกว่ามีปัจจัยหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเองเรื่องอาหารการกินเองพันธุกรรมนี่เกี่ยวข้องมั้ยอาจารย์เพราะว่าคุณทวดเนี่ยนะอายุ114ปีแต่ว่าลูกชายที่ซื้อแท็บเล็ตให้เธอเนี่ย85เห็นไหมเขามีบางครั้งพันธุกรรมมีส่วนค่ะเราก็พบว่าถ้าหลายๆคนอายุยืนเนี่ยนะคะพันธุกรรมอาจจะมีมาบ้างแต่ว่าปัจจัยหลักเลยที่ทำให้คนเราอายุยืนไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆขึ้นกับการใช้ชีวิตครับอาจารย์ขึ้นกับการใช้ชีวิตซึ่งอาจารย์คิดว่าหรือเปล่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วคุณทวดเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและเดาต่อไปอีกว่าน่าจะปฏิบัติตามหลัก3อของเราอาหารอารมณ์ออกกำลังกายอะไรที่รู้ว่าเสี่ยงคุณทวดก็จะบอกว่าไม่ขอลองใช่ดูคุณทวดสิอารมณ์ดีออกเห็นไหมเล่นไอแพดยิ้มนะฮะคราวนี้กลับมาที่เรื่องเทคโนโลยีฮะอาจารย์ครับเทคโนโลยีสื่อสารสำหรับ
ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะอาจารย์มองว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็น Facebook นะคะไม่ใช่เป็นการคุยผ่านทางเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ก็จะเห็นว่าของหลายๆอย่างนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นยกตัวอย่างเครื่องวัดความดันไงเปิดเครื่องวัดความดันที่บ้านใช่มั้ยก็ต้องเป็นเครื่องดิจิตอลละเดี๋ยวนี้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยมีผลมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะก็มีงานวิจัยนะคะจากเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุค่ะซึ่งต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากคุณกวีพงษ์เลิศวัชรานะคะหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับเราว่าเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุนี่สำคัญนะแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลนะคะที่ส่งผลกับการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีไปใช้ในวัยสูงวัยเนี่ยนะคะขึ้นกับ 2-3 อันนะอันที่1ก็คือเรื่องของความง่ายในการใช้นะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทวดก็ถนัดใช้ iPadง่ายกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตู้ๆเนาะพกพาก็ง่ายความสะดวกในการใช้ก็มีรวมถึงความตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้คุณทวดบอกแหมได้เล่น Facebook เห็นไหมได้คุยกับหลานๆได้คุยผ่านวิดีโอกับลูกอายุ85คุณทวดก็บอกว่ามีประโยชน์และจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุหลายรายนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าเราพบว่าจากการศึกษาเนี่ยผู้สูงอายุหลายรายยังกังวลไม่กล้าใช้ทำไมล่ะฮะอาจารย์อ้าวผู้สูงอายุบอกหนึ่งไม่เคยเรียนมาก่อนไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้ซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าจริงๆแล้วเราทำได้แต่เราจะใช้เวลาเยอะหน่อยกันที่สองกลัวไปทำเครื่องเขาเสียอ๋อกลัวไปทำเครื่องเขาเสียบอกว่าเครื่องนึงต้องเป็นหมื่นไม่ไหวนะคะมันก็หลายๆครั้งเนี่ยโดยการเรียนรู้ที่ถูกต้องก็จะสามารถทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็นำมาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์เลยถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์แน่นอนล่ะนะฮะสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอาจารย์เรื่องอย่างนี้อาจารย์เวลาที่ผู้สูงอายุเองก็ดีหรือผู้สูงวัยเองก็ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะยังไม่กล้าลองแต่ว่าหลายท่านลองแล้วตอนนี้ไม่พออาจารย์ติดแล้วใช้คำว่าติดแล้วเหมือนเด็กๆเลยติดแล้วมีนะจะไปว่าหลานก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้สิบางบ้านนี่จะว่าหลานรู้สึกว่าเงยหน้าขึ้นมาจะว่าหลานแต่มือของตัวเองนี่ก็ยังถืออยู่ก็ยังเพิ่งจิ้มไปค่ะไม่รู้บางทีอาจจะต้องมีการเทคไปหาหลานว่าอย่าใช้โทรศัพท์มือถือเล่นมาคุยกันดีไหมแต่เขาไม่ได้พูดนะเทคไปจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนค่ะน้องเต๋อก็มีช่วงเวลาเหมาะสมที่ต้องใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณหมอตาเนี่ยก็มักจะบอกกับเราอยู่เสมอว่าอย่าใช้นานนะสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วต้องเลิกก็คือเบรกสักนิดนึงช่วงสั้นๆเพื่อให้สายตาของเราเนี่ยได้พักบ้างนะคะผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันยิ่งผู้สูงอายุมากขึ้นมีปัญหาตาแห้งนะคะตาเบลอไปจ้องอะไรนานๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้เห็นภาพไม่คมชัดนะคะผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของข้อต่อกล้ามเนื้อและกระดูกอยู่แล้วกันอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำว่าสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องมีการเบรกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆแล้วครับอาจารย์อย่างนี้เวลาที่พักเบรกเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าควรจะออกกำลังกายสักนิดนึงไหมฮะอาจารย์ใช่แล้วก็จะต้องมีการทำอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นการยืดเส้นยืดสายการเปลี่ยนอิริยาบถนะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ได้ออกเฉพาะการใช้นิ้วจิ้มอย่างเดียวต้องมีการออกกำลังกายสุขภาพจริงๆด้วยนะคะถ้าสุขภาพกายของเราแข็งแรงสมองของเราก็จะดีและถึงจะมาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้ครับอาจารย์ใช่ไหมเพราะอาจารย์ก็เชื่อว่าถ้าคุณทวดเองเนี่ยที่อายุ114ปีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถไปไหนมาไหนได้หยิบจับอะไรเองก็ไม่ได้เนี่ยการเรียนรู้เทคโนโลยีก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะอาจารย์ครับเอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจดีวันนี้ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับของคุณทวดจากอเมริกานะครับที่โอ้ต้องบอกอายุ114ปีใช่เดี๋ยวต้องไปดูว่าได้ปรับอายุเป็นเลข3ตัวหรือยังนั่นสิครับอาจารย์ฮะอาจารย์ลองไปหาชื่อดูนะฮะคุณแอนนาโตเลอร์เผื่อไปหาแล้วก็ไปคลิกไปอัปเดตโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนอาจารย์นะจะได้เป็นเพื่อนกันกับคุณทวดแอนนาเรานะฮะ114ปีช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมสตาร์แคร์อาจารย์บอกว่าวันนี้แขกที่เข้ามาบอกเคล็ดไม่รับทำให้อารมณ์ดีเนี่ยนะฮะเป็นพระเอกหนุ่มตีมากความสามารถร้องเพลงก็เพราะค่ะยิ้มไว้ค่ะอย่าทำหน้าเบ้เดี๋ยวหล่อน้อยลงอยากรู้เป็นใครติดตามกันช่วงหน้าครับ